มวยฮาร์ดคอร์มวยพันดูนะฮะเดือดกันให้สะใจกันต่อกับคู่ที่4ของเราเลยดีกว่าครับผมจะบอกว่าผู้หญิงสมัยนี้เนี่ยนะฮะเขาไม่ได้มีแค่ความสวยอย่างเดียวแต่ยังแข็งแกร่งอีกซะด้วยนะฮะอย่างเช่น2สาวที่เราจะต้องเจอกันในค่ำคืนนี้นะฮะสาวคนนึงเป็นสาวขาลุยจากนนทบุรีครับผมส่วนอีกคนนึงเป็นสาวดุจากอาร์เจนตินาเขา2คนนี้จะมาเจอกันในพิกัด50กิโลกรัมนะครับThe next fight is the fourth fight of tonight, and we will be watching a Thai fighter versus an Argentinian fighter. Give it up for Daniela Lopez from Argentina. และขอเสียงปรบมือต้อนรับขวัญข้าวพ่อเมืองเพชรจากประเทศไทยและแล้วเวลาแห่งความระทึกใจก็มาถึงแล้วนะฮะเห็นทั้งสองสาวอยู่บนสังเวียนแห่งนี้ผมบอกได้เลยว่าน่ารักมากแต่ข้างในเขาผมว่าดูเดือดและน่ากลัวมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าแต่ละคนเป็นยังไง Introducing first from the blue corner at 24 years of age with a fight record of 15 fights 10 wins and 5 losses สไตล์การชกของเขานะครับออกอาวุธแม่นยำบุกตะลุยไม่เคยถอยให้ใคร Representing Argentina Daniela Lopezและในมุมแดงของเรานะครับชกมาแล้ว20ครั้งชนะมา12แพ้มา8นะครับอาวุธครบมือหมัดเท้าเข่าศอกบู๊คนนี้ก็ไม่เคยถอยให้ใครเช่นเดียวกันครับผมจากนนทบุรีประเทศไทยขวัญข้าวพ่อเมืองเพชรสำหรับผู้ตัดสินบนเวทีได้แก่กรรมการประภัยประเทศครับก่อนนะล้มไม่ซ้ำนะก็จับห้ามตีขามกันช่วยเต็มที่ไปกระมุ่มหมัดคู่ที่4นะครับเป็นมวยหญิงนะครับพิกัดน้ำหนัก50กิโลกรัมนักมวยมุมแดงขวัญข้าวพอเมืองเพชรพบกับมุมน้ำเงินจากอาร์เจนตินาดานิลาโลเปสครับ15ย่าง16ครับทางด้านของขวัญข้าวพอเมืองเพชรพรกำมลทองเผือกครับบางใหญ่นนทบุรีนี่เองครับ158เซนติเมตร20ครั้งชนะ12ครับส่วนมุมน้ำเงินนะครับดานิลาโลเปสนะครับจากบูโนสไอเรสจากอาร์เจนตินานะครับอายุ24ปี163เซนติเมตรครับ15ครั้งชนะ10แพ้5ครั้งครับมาดูในรูปแบบสุภาพสตรีบ้างครับสีเสื้อของอาร์เจนตินาก็ทิ้งซ้อมอยู่ที่ค่าย FA กรุ๊ปนะครับดีเซลลูกหนองแสงครับขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงนั่นก็คือลูกพี่ของโยทิน FA กรุ๊ปแหละครับในนามของเสียเรียมเสียตองครับโอ้โหดูแล้วน่าเป็นห่วงครับทักษะอาวุธหมัดหน้าหมัดหลังครับเอาแล้วครับคู่นี้ขวัญข้าวนะครับเมื่อวานให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเธอเป็นมวยหมัดอยู่แล้วครับแล้วก็สวมนวมอย่างนี้นี่เข้าทางเลยครับเดี๋ยวรู้ครับเดี๋ยวรู้เรื่องครับทรงผมเธอน่ารักเท่เหลือเกินครับโลเปสจากอาร์เจนตินาผมนี่ไวคล้ายๆกับเจสสิก้าอันดราดอดีตแชมป์ UFC รุ่นฟอร์เวทด้วยนะครับครับเอาครับถึงปากถึงจมูกครับหมัดซ้ายครับเอาครับท้าดวลชวนแรกเลยครับคุณมนุษย์ครับหมัดรุ่นๆเลยครับอย่างนี้ครับอาวุธอื่นเก็บไว้ก่อนตอนนี้ครับมีเข่ามีศอกมาแจมพยายามคว้าตีครับดานิล่าโลเปสโอ้โหตีได้สวยด้วยนะครับเพราะว่าค่าย FA Groupนี่แหมจะบอกว่าเข่าทั้งค่ายเลยครับเพชรบุญชูโยทินแล้วก็อีกหลายๆคนครับครับดูทรงผมเธอครับน่ารักจริงๆครับทรงแบบถนนข้าวสารทรงแบบถนนพระอาทิตย์ทั้งคู่ครับมีเกลียนออกด้านข้างๆด้วยบูอย่างเดียวครับนักสู้จากอาร์เจนตินาเดินหน้าไล่ต่อยเลยครับดานิล่าโลเปสแหมตอนนี้ครับทางด้านขวัญข้าวนี่ตีหน้ายักเลยครับพยายามหาจังหวะครับเอาออกแข้งครับลูกนี้โดนเข็นล้มลงไปไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาสู้ใหม่ไม่ได้กินง่ายๆครับวันนี้นักชกไทยมาซ้ายเต็มหน้าครับลูกนี้แหมพยายามยิงหมัดแต่ก็ยังไม่ถึงนะครับขวัญข้าวลูกนี้ครับแหมเสียหลักล้มลงไป
ใหม่ไปเลยครับว่ากันใหม่หลังมุมแดงนี่เพื่อนๆนักมวยร่วมค่ายมาเชียร์กันเพียบเลยครับอ้าวแล้วครับประสานแข้งแรกกันอยู่ที่ความแม่นแล้วนะครับพยายามหาจังหวะครับหมัดหน้าครับหมัดหน้าต้องออกเยอะๆครับขวัญข้าวอ้าวนะครับแข้งขวาโดนเกี่ยวไว้แทงโอ้โหดูครับจับมาเสียบลากมาเสียบลูกทีบลูกเสียบน่ากลัวเลยครับนี่นะครับถอดแบบมาเลยครับถอดแบบพี่เบ้นเพชรบุญชูมาเลยครับโอ้โหแทงเข่าน่ากลัวกับมวยชายตีครับวันนี้เป็นงานยากของขวัญข้าวเลยนะครับเจอนักมวยอาเจนตายเอาละครับต้องอาศัยหมัดนะครับขวัญข้าวเอาละครับเข้ามาใกล้ๆตีบ้างโอ้โหแม่แต่ตีไม่ทันเขาครับพยายามจะสู้ในครับขวัญข้าวแม่พยายามจะดันออกแล้วต่อยด้วยหมัดนะครับนู่นครับโหน่งนาสารครับยืนกอดอกอยู่นะครับคงจะเชียร์นักมวย FA กรุ๊ปแล้วครับหลังพีเดียเกียรติเพชรด้วยแหละครับโอ้หมดยกแรกสักก่อนครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับมาที่เวทีมวยบ้านเจ้าพระยาถนนพระอาทิตย์นะครับกับมวยพันดุมวยฮาร์ดคอร์วันนี้ครับคู่มวยหญิงครับขวัญข้าวพอมือเพชรกับดานิล่าโลเปซจะผ่านยกแรกไปขวัญข้าวนั้นหน้าตายังเด็กนะครับวัยกำลังกระต่อเลยครับ15-16ครับหน้าตายังใสครับน่ารักจริงๆขณะที่นักมวยจากอาร์เจนตินาครับโอ้เพลงเข่านี่ไม่ธรรมดาครับก๊อปปี้ถอดแบบเจ้าเบนซ์มาเลยครับเพชรบุญชู FA กรุ๊ปนะครับเข็มขัดคนนี้นี่14เส้นเป็นการันตีครับเอาละครับเดี๋ยวดูครับจะพลิกสถานการณ์แบบไหนครับแม่แต่ว่าขวัญข้าวนี่พร้อมที่จะออกมาสู้แล้วนะครับดูไฮไลท์ภาพช้าก่อนครับลูกเสียบเข่าครับนี่ครับล็อกอยู่แล้วก็เสียบเลยครับขวาแทงพยายามออกมาสู้เหมือนกันนะครับขวัญข้าวครับดูครับถ่ายรูปไปโชว์เพื่อนๆนี่แม่เท่จริงๆเลยครับมาดูมวยไทยสาวเมืองนนท์ต้องเชียร์ขวัญข้าวครับหน้าตาน่ารักนะครับขวัญข้าวความแข็งแกร่งยังอาจจะเป็นรองครับแต่ว่าเดี๋ยวดูครับจะเสี่ยงแบบไหนครับวงในนี่แม่เป็นเขตของนักมวยจากอาร์เจนตินาเลยครับดูครับโอ้โหขวามาเสียบแต่ละลูกนะครับเกี่ยวไว้ครับอ้าวผักล้มลงไปสาวเมืองนนท์สู้ๆครับให้กำลังใจเธอครับขณะที่นักมวยจากอาร์เจนตินานี่โอ้โหทักษะการใช้หมัดเท้าเข่าศอกไม่ธรรมดาครับจังหวะเสียบจังหวะแทงนี่เป็นเลยนะครับแล้วทรงมวยก็สวยด้วยสูงยาวใหญ่จริงๆครับดานิล่าโลเปสยิ่งต่อยยิ่งโตยิ่งใหญ่ครับโอ้โหดูครับเสียบเสียบตีแม่ขวัญข้าวครับยังไม่ทันได้ตีครับทางด้านของดานิล่าโลเปสที่ชิงตีไปก่อนแล้วนี่ครับดูแล้วศึกษาทิศทางไปด้วยนะครับน้องๆนักมวยหญิงดูการตั้งใจการฟิตซ้อมดูทักษะการออกหมัดหน้าหมัดหลังครับของชาวต่างชาติอ้าวไม่แน่นะครับต่อยไปครับขวัญข้าวเอาครับไม่แน่ครับ3ล้ออาจจะถูกหวยเงินล้านก็ได้ครับไม่แน่ครับโอ้แต่ว่าเพลงวงในน่ากลัวเหลือเกินครับโอ้โหนักมวยจากอาร์เจนตินานี่ทั้งเก่งทั้งเก๋เลยครับหน้าตาขวัญข้าวบอกว่าขอจะหมัดเดียวครับอ้าวแต่ว่าตอนนี้ครับโดนหมัดของโลเปซเข้าไปเอาคืนบ้างครับให้สัมภาษณ์บอกว่าต่อยให้หล่นต้องต่อยเยอะๆครับขวัญข้าวแต่ว่าดูวงในครับกระชากลากถูครับครับดูครับด้านหลังนู่นมีอารมณ์ร่วมแล้วครับคนเสื้อขาวคนเสื้อขาวครับแก๊งนางฟ้า4คนมาเชียร์ครับมาเชียร์ขวัญข้าวครับนางฟ้ารุ่นใหญ่ครับหลังระฆังโอ้โหมีอารมณ์ร่วมแล้วเริ่มจะมีศอกมาแจมแล้วครับนักมวยจากอาร์เจนตินาครับดานิล่าโลเปสโอ้โหไต่หลุดครับลูกนี้มีศอกเหมือนกันครับขวัญข้าวต้องออกหลากหลายครับดูครับโอ้โหแล้วดูดานิล่าโลเปสเกี่ยวได้แต่บางทีนี่ตีได้เจ็บทุกครั้งเลยครับกองเชียร์หลังมุมระฆังกัน 4-5 คนนั้นรุ่นใหญ่เชียร์กันมันเหลือเกินครับนี่ครับนี่ครับไม่แปลกใจครับทำไมเรตติ้งถึงกระชากขึ้นมาครับที่นี่ทุกเพศทุกวัยเข้ามาดูให้ความสนใจครับเราเน้นเรื่องของเกมการต่อสู้ล้วนๆครับโอ้ดูครับกะตีให้ยุบตีให้ย่นเลยครับทางด้านของโลเปซครับเข้าใกล้เมื่อไหร่นี่ล็อกคอได้แกตีไม่เลี้ยงเลยครับครับเพราะฉะนั้นดูเขาดูเราครับนักมวยหญิงดูแล้วต้องเพิ่มความแข็งแกร่งเยอะๆครับดูครับโอ้โหดูเสียบเข่าเสียบเข่าครับแต่ต้องชื่นชมขวัญข้าวด้วยครับโดนเยอะแต่ว่ายังไม่ทิ้งตัวครับพร้อมที่จะสู้ทุกเมื่อครับกำปั้นนี่พร้อมจะบวกตลอดนะครับเดินเข้ามาครับโอ้โหเสียบซ้ายครับโลเปสคว้าคอมากระชากเสียบอีกแล้วครับโอ้ยมีศอกแจมด้วยอาวุธเริ่มหลากหลายแล้วครับโลเปสนี่มีเลือดกำเดาซึมๆออกมาแล้วครับขวัญโอ้ยโดนเตะกวาดล่างอีกแล้วครับ
นู่นครับด้านล่างครับหลังมุมละครั้งครับบอกลุกสู้ครับให้กำลังใจขวัญข้าวครับผ่าน2ยกแหมคู่นี้ครับยิ่งมากยกยิ่งมันนะครับทางด้านของขวัญข้าวนี้ก็ถือว่าโอ้โหสูงหัวใจสิงสู้สุดฤทธิ์เลยครับต้องชื่นชมหัวใจของขวัญข้าวจริงๆนะครับวัย16ปีครับแต่ลูกเสียบของนักมวยจากอาร์เจนตินาครับโอ้โหเหลือกินจริงๆครับพละกำลังของเธอครับดูครับไม่รู้เอาเรี่ยวแรงมาจากไหนนะครับนี่ครับโดนกำปั้นก็โดนเยอะนะครับแต่ว่าโดนแล้วเฉยๆครับแต่ว่าพอคว้าคอได้เท่านั้นแหละครับดูครับยังเอานักมวยชายตีกระสอบที่ค่ายเลยครับดูครับกระทุ้งเข้าไปครับมีเด้งตีเลยนะครับโอ้โหนี่ครับมีบวกหมัดได้เหมือนกันครับขวัญข้าวครับแต่ยังหยุดทางด้านของดานิโลโลเปสยังไม่ได้ครับดูครับภาพช้าๆชัดๆไปกวาดล่างดอกนี้ครับถอนรากถอนโคนเลยครับแม่ตากล้องนี่ก็สุดยอดนะครับจับแต่ละคนนี่แม่มีแต่รอยยิ้มเท่านั้นครับก็คงจะคันไม้คันมืออยากจะฝึกศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วนะครับเอาครับให้กำลังใจขวัญข้าวเยอะๆครับสาวเมืองนนทบุรีครับวัย16ปีลุยชีวิตคือการต่อสู้ครับเมื่ออยู่บนสังเวียนเลือดเอาละครับเดินหน้าเข้าหาก่อนเลยครับดานิล่าโลเปสคว้าคอได้แกคีบตีอย่างเดียวเลยครับตอนนี้มากะบวกได้หมัดนะครับขวัญข้าวต้องสวมวิญญาณพิระเขาสายกาแล็กซี่แล้วครับพลังทำปั้นของเขาขวัญข้าวน่ารักนะครับเธอเป็นนักสู้จริงๆครับเด็กคนนี้โอ้โหเข้าไปเจอแข้งซ้ายของโลเปสครับแหมเข้าไปไม่ถึงสักทีครับต้องพยายามฮึดนิดนึงครับขวัญข้าวครับโอ้โหแล้วดูลูกเสียบครับแต่ละทีเอาละครับน้องๆ นักมวยสุภาพสตรีทั้งหลายครับดูชาวต่างชาตินะครับความแข็งแกร่งทักษะการใช้อาวุธแม่กองเชียร์ครับพยายามลุ้นครับลุ้นให้ขวัญข้าวครับไปได้สักทีนึงก็คนไทยเชียร์กันทุกคนครับในเวทีไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนครับหลังผู้บรรยายครับมีอยู่หนึ่งท่านครับตะโกนสู้สู้สู้ครับโอ้จะเข้าไปนี่เหมือนกับเข้าล็อกของดานิล่าโลเปสครับแกล็อกเป็นคีมเลยครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับโอ้โหมีศอกด้วยดูครับดูอาวุธของเธอครับสาวหน้าตาเก๋ครับนักมวยจากอาร์เจนตินาขณะที่ขวัญข้าวนี่น่ารักครับหน้าตาความเป็นนักสู้นี่เธอเปี่ยมล้นจริงๆครับโอ้โหเลือดกำเดาจากโพรงจมูกครับนี่ครับยังตัดฟันเตะซ้ายครับดูครับบิดลากกระชากเสียบแข็งแกร่งจริงๆครับโอ้โหโลเปสวันนี้มาแบบโหดเลยครับเอาละครับแข็งใจฮึดไปครับฟันข้าวเตะซ้ายครับแม่แต่ยังหยุดของโลเปสยังไม่ได้ครับแพ้ชนะไม่รู้แต่ว่าหัวใจฟันข้าวนี่ต้องสู่6ยกไล่ให้เลยครับนี่ครับหมัดนี่ใช้ได้ครับทางด้านของขวัญข้าวแต่ว่าโลเปสแกทนนะครับนะครับซ้ายกระแทกไปโอ้โหโดนแข้งซ้ายหน้าโดนหมัดซ้ายเราเหมือนกันเอาวิ่งเข้าใส่แล้วครับขวัญข้าวไม่มีกลัวครับลงทุนไปก่อนครับขวัญข้าวเดินเข้าหาครับเอาละครับขอให้ได้แค่นี้แล้วครับได้1หมัดเหมือนกันครับเร็วๆครับชิดในชิดในเร็วๆเร็วๆครับขวัญข้าวโอ้โหในเวทีเชียร์ขวัญข้าวทั้งเวทีแล้วครับแหมต้องรีบเข้ามาก่อนเลยครับโลเปสเจอหมัดของขวัญข้าวเข้าไปมีวูบว่าเหมือนกันครับเอาครับหมัดซ้ายข้างหน้าซ้ายโดนต่อโดนนะครับแข้งกับหมัดเอาไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับขวัญข้าวขอความต่อเนื่องครับโอ้โหดูครับแต่เขาคว้ามาตีครับแหมชัดเจนจริงๆครับนี่คือเกมกีฬาล้วนๆครับแหมทีมเชียร์ครับอาวุโสน้อยกว่าครับก้มลงกราบเลยครับโลเปสก็พนมมือไหว้ครับแม่ได้รับเสียงปรบมือรอบเวทีครับดีเซลลูกน้องแซงครับสตาร์เทรนเนอร์ของ FA กรุ๊ปแม่ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีทั้งคู่ครับเข้ามาสวมกอดกันอีกครั้งนึงครับไม่ว่าจะแพ้ชนะนี่คือเกมการกีฬาครับไปชมภาพช้ากันเลยครับดูจังหวะกระทุ้งเข่าโอ้ยหักศอกครับลูกนี้ฟันเขาเต็มกรามเลยครับ
แม่ท้ายๆก็ต่อยหมัดได้เยอะนะครับทางด้านของขวัญข้าวอุ้ยซ้ายหน้าครับเกือบก้านคอครับต่อยสูงจริงๆครับนี่ครับแม่พอหลบหมัดของขวัญข้าวได้นี่แกรวบแล้วก็แทงอย่างเดียวเลยครับนี่ครับกระทุ้งเข้าไปอดีล่าโลเปสนี่ต้องบอกว่าเป็นทุกลูกครับหน้าตาเก๋ไก๋ทีเดียวครับเอาละครับไปพบน้องกายรัชชานนท์บนเวทีครับเชิญครับโอ้มวยหญิงของเรามันสุดๆเลยนะครับผม After 3 rounds of action ladies and gentlemen we have a winner เอาละฮะกรรมการท่านแรกนะครับให้คะแนนผู้ชนะ30-28กรรมการท่านที่2นะครับให้คะแนนผู้ชนะ29-28ส่วนกรรมการท่านที่3นะครับให้คะแนนผู้ชนะ29-28ครับ And the winner by unanimous decisionThe blue corner, Daniela Lopez from Argentina. เอาละครับมันสุดๆเลยนะครับแต่ช่วงหน้าครับพิกัด58กิโลกรัมนะครับผมเป็นมวยสายบวกจากประจวบคีรีขันธ์นะครับเขาจะมาเจอปอมเสียจอมดูดจากอิหร่านครับผมมันแน่นอนกับมวยฮาร์ดคอร์นะฮะแต่ตอนนี้นะครับไปชมข่าวในพระราชสำนักกันก่อนดีกว่าครับเอาละฮะสำหรับคอมวยพันดูนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ในช่อง YouTubeไทย CH8 เพื่อที่จะติดตามรายการมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดูครับผมสัญญาได้เลยครับว่าเด็ดแน่นอนครับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดูทุกวันเสาร์1 ทุ่มตรงดูช่อง8กดเลข27